คุณผู้ชมคะโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มีการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2561นะคะภายใต้หัวข้อเครียดได้คลายเป็นเล่นเกมแต่พอดีค่ะนายแพทย์ประภาสอุคลานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2561เครียดได้คลายเป็นเล่นเกมแต่พอดีณโรงเรียนวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องด้วยในช่วงวันที่1-7พฤศจิกายนของทุกปีเป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติในปี2561กรมสุขภาพจิตได้ให้แนวทางการดำเนินงานในประเด็นเครียดได้คลายเป็นเล่นเกมแต่พอดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นเกิดความตระหนักรู้เข้าใจและสามารถนำทักษะการพัฒนาตนเองไม่ให้เกิดการติดเกมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมยุคดิจิทัล 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีรวมทั้งการแข่งขันเป็นไปอย่างสูงขึ้นและจากสถานการณ์การติดเกมสำหรับประเทศไทยคาดการว่ามีเด็กติดเกมและมีปัญหาเสี่ยงติดเกมประมาณ2ล้านคนพบ1ล้านคนเล่นไม่เป็นปัญหา1-200,000 คนเสี่ยงสุขภาพการเรียนการงาน 1-20,000 คนติดป่วยก้าวร้าวและซึมเศร้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2561เครียดได้คลายเป็นเล่นเกมแต่พอดีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขคณะอาจารย์และนักเรียนจำนวน120คนทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลวารินชำราบและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบและทีมเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดอุบลราชธานี